วัสดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะคะประจำสัปดาห์ของวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์นะคะมาดูในส่วนของภาพตลาดกันก่อนนะคะเราก็มองว่าดัชนีเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้เวลาพักตัวแบบจริงๆจังๆสักทีนะคะหลังจากที่รีรอนะคะวิ่งขึ้นไม่ยอมพักมานานแล้วนะคะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าวิ่งขึ้นมาจนเกือบจะแตะ 1,100 จุดนะคะแต่ไม่ถึงนะคะขึ้นไปไฮได้แค่1098นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าเป็นการชะลอตัวที่แนวต้านยังน่าจะติดอยู่ตรงจุดแรกก็คือ1098ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าทะลุขึ้นไปได้ก็คิดว่าบวกขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะคะไม่น่าจะเกินสักประมาณ 1,000 กับอีก10จุดนะคะส่วนแนวโน้มทางลงเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นการปรับตัวลงมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะให้อัตราส่วนของแนวรับลงมาต่ำหน่อยนะคะเราก็มองแนวรับแรกไว้ประมาณ1078นะคะแล้วก็แนวรับถัดมาเนี่ยจะอยู่ที่1068จุดค่ะในส่วนของหุ้นรายตัวนะคะสัปดาห์นี้เราก็กลับมาเลือกเป็น selective buy นะคะเพราะว่ามันจะกระจายไปเป็นหลายๆกลุ่มนะคะที่น่าสนใจนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัว Big C นะคะจะเห็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะคะก็ค่อนข้างจะมีแนวโน้มว่าจะทะลุกรอบบนของสามเหลี่ยมขึ้นไปได้นะคะก็ Big C ก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่น่าซื้อนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังขึ้นไม่มากนะคะตามหลังตัวอื่นๆอยู่ตัวนี้เนี่ยคะจะมีแนวรับอยู่ที่118ถึง117บาทนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองว่าที่125ถึง127นะคะจุดคัทลอสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ115บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว CPF นะคะตัวนี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราก็แนะนำนะคะก็ขึ้นมาได้ในช่วงวัน2วันท้ายๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พักตัวไปนานนะคะประมาณสัก3สัปดาห์เห็นจะได้แต่ว่าช่วงที่พักตัวเนี่ย MACD ก็ไม่ได้ลงต่ำกว่า0ไลน์เลยก็แสดงถึงความแข็งแกร่งของตัวหุ้นได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะคิดว่า CPF เนี่ยนะคะอาจจะย่อนิดนึงช่วงแรกแต่ว่าสุดท้ายก็น่าจะกลับตัวฟื้นขึ้นต่อได้นะคะแนวรับสัปดาห์นี้ของ CPF เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35บาทแนวต้าน 38.50 ถึง 40 บาทแล้วก็จุดคัทลอสจะอยู่ที่33บาทค่ะถัดมานะคะเป็นหุ้นเรือสักตัวนึงเราก็มอง PSL เอาไว้นะคะเพราะว่าจุดที่น่าสนใจก็คือเริ่มมีวอลุ่มกลับเข้ามาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยวอลุ่มหดหายไปพักใหญ่เลยนะคะเครื่องมือนะคะก็ฟื้นตัวขึ้นมาส่งสัญญาณซื้อโดยเฉพาะตัว MACD เนี่ยที่กลับมายืนเหนือ Zero Line แล้วก็ Signal Line ได้นะคะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มฟื้นตัวค่อนข้างดีนะคะ PSL ก็จะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ 16.50 ถึง 16.30 นะคะแนวต้านจะอยู่ที่ 18.50 แล้วก็คัทลอสที่16บาทค่ะตัวสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นตัว TTCL นะคะตัวนี้เนี่ยก็แนวโน้มระยะยาวก็เป็นอัพเทรนด์ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะส่วนตัวในแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงสั้นเนี่ยที่พักตัวไปแล้วก็คาดว่าจะจบรอบการพักตัวแล้วนะคะเครื่องมือเนี่ยเริ่มวกตัวกลับขึ้นมาส่งสัญญาณซื้อแล้วก็มีวอลุ่มกลับเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะ TTCL ก็จะมีแนวรับอยู่ที่ 12.80 แนวต้าน 14.20 ถึง 14.50 แล้วก็จุดคัทลอสจะอยู่ที่ 12.40 ค่ะสำหรับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ